ปูต้องได้ตกหมึกได้แล้วบังได้แล้วแต่เป็นปลาค่ะไม่ใช่ปลาหมึกโอเคแล้วหนูไม่ตกหมึกแล้วหนูตกปลาดีกว่าตกปลาจะง่ายกว่าตกหมึกโอเคตกปลานี่แหละมากรอบปูต้องได้ตกปลาค่ะนั่นแหละอีซีแน่นอนมาแล้วในที่สุดเราก็ได้ปลาไปกลับบ้านได้มาแล้วจะยืดเข้ามาทำไมเหรอเดี๋ยวสิเลิศไงเห็นไหมเลิศไงผมเฉพาะ Exclusive Online วันนี้เราอยู่กันที่เกาะปูค่ะอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้ที่เราจะพาไปก็คือเราจะพาไปตกปลาแล้วก็พาไปกินซาชิมิสดๆบนเรือแต่ว่าเราต้องได้ปลาก่อนนะถ่ายรูปถ่ายรูปหนูจะไปตกปลาอวยพรหนูหน่อยโอ้ได้แน่นอนกับเป็นคนนี้พี่ใช้อยู่ได้ปลาหรือได้อะไรได้ใจได้ใจด้วยถึงแล้วนะคะเรือเรามาจอดกลางทะเลเลยจุดนี้มาที่นี่เราทำอะไรได้บ้างคะบังตกหมึกตกปลาตกหมึกตกปลาครับผมแต่ว่าผมเช้าแบบนี้ผมแนะนำว่าตกหมึกก่อนดีกว่าโอเคค่ะมาเกาะปูต้องได้ตกหมึกแต่จะได้หมึกหรือเปล่าต้องดูจากนั้นเราก็ต้องโทรไปหาเขาก่อนว่าเขาจะหิวฮัลโหลค่ะกินข้าวเช้ามั้ยยังถ้ายังก็กินเลยนะรอทำเป็นใช่ไหมได้อยู่ค่ะลองดูนะโอ้โหมืออาชีพจะตกเอาบังไปด้วยบางทีเป็นหัวหูหูยหูยหูยปลาเต็มเลยอะเอาเราตกแบบตกแบบตกปลาเลยไหมคะยังอ่ะยังใจเย็นๆตกหมึกตกปลานี่ต้องใจเย็นๆนะจ๊ะปลาหมึกไปไหนเนี่ยไปดูดินั่นน่ะบนผิวน้ำอ่ะดูดิบังไปตกปลาเถอะเนี่ยดูดิเป็นฝูงเลยอ่ะนั่นน่ะได้แล้วบังได้แล้วแต่เป็นปลาค่ะไม่ใช่ปลาหมึกประมงหมายถึงคนตกเนี่ยเป็นประมงเปลี่ยนแล้วหนูไม่ตกหมึกแล้วหนูตกปลาดีกว่าหนูตกปลาดีกว่าหนูมีความหวังกว่าตั้งเยอะตกปลาจะง่ายกว่าตกโอเคตกปลานี่แหละมาเกาะปูต้องได้ตกปลาค่ะหรือเราจะกินซาชิมิเลยตกก่อนนี่มาแล้วปลาตัวแรกฝีมือของบังโหลนนะคะแล้วเราก็หลังจากที่เห็นบังโหลนตกแล้วได้ปลาเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นตกปลาแล้วเราไปตกหมึกแล้วเพราะว่าหมึกมันนานเหลือเกินทีนี้รู้ใช่ไหมว่าเคยเป็นมืออาชีพมันเป็นเรื่องของฝีมือแล้วแหละอย่างเงี้ยมาแล้วตัวที่2ฝีมือบังหลนไปมาติดแล้วไปปลาเดี๋ยวโอ้มันดึงทีแบบว่าอีซีแน่นอนสุดเราก็ได้ปลาไปกลับบ้านได้มาแล้วจ้าบอกแล้วว่ามาเกาะปูต้องได้ตกปลาตะโกนทำไมวะ3ตัวแล้วบางได้2เราได้1ตกหมึกเหรอคะกดดันกดดันคนตกหมึกแล้วตอนนี้หมุนเลยหมุนเฮ้ยมาพี่วิรัตค่ะเป็นพี่คนขับรถของทีมงานเรานี่เป็นคนแรกที่จะได้หมึกพี่วิรัตสู้ๆค่อยเฮ้ยหลุดเนี่ยหมึกมันพ่นดำๆเลยอ่ะโหเสียดายอ่ะหมึกหลุดแบบพ่นดำปี๋เลยโอ้โหได้แล้วไม่ใช่เรานะพี่ไม่รัดได้พี่คนขับรถของเราค่ะสุดยอดพี่วิรัดได้อีกแล้วมาแล้วเฮ้ย
ีมือพี่วิรัติคนขับรถของเรานั่นเองมาแล้วจักยื่นเข้ามาทำไมเหรอเดี๋ยวสิลากไงเห็นไหมไงเห็นไหมไงเห็นไหมลากไงผมโดนเหมือนกันเนี่ยดูสิ3ตัวแล้วนะคะทั้งหมดที่ได้วันนี้ซึ่งไม่ใช่ฝีมือเราเราจะเพิ่มระดับการตกปลาของเรามากขึ้นนะคะด้วยการจะลองใส่เหยื่อเป็นหมึกสายเนาะจะเก็บไว้สัก2หนวดนะไว้กินกับซาชิมิเราได้ปลาหมึกแล้วมีของสดเลยจะกินอันนี้มีของสดกว่านี้อีกเกี่ยวเหยื่อเรียบร้อยตกเลยฝั่งนี้ปลาแดงครับช่องขาวๆแว๊บๆๆเอากล้องมาโอ้โหตัวใหญ่เว้ยอะไรอ่ะมันไม่ใช่ช่อนทะเลแต่ว่ามันเป็นปลาติดมันคือปลาอะไรคะเขาฉลามเอ้าเหรอเอ้าจริงมากๆเลยตกได้เขาฉลามมาลูกตรงนี้แผงๆอ่ะเหมือนพื้นรองเท้าเลยอ่ะอันนี้เป็นส่วนที่มันใช้ในการเกาะปลานี่แหละปลาตัวล่าสุดของเรานะคะเป็นปลาเหลืองคมฝีมือกับตาของเรานั่นเองตอนนี้ปลาเยอะแล้วหมึกเยอะแล้วซาชิมิกันเลยรอกินมาให้เลยคือทั้งน้ำจิ้มแล้วก็ทั้งวาซาบิแล้วก็ซอสเนาะครับลุยเลยนี่ขอกินกับวาซาบิก่อนนะซาชิมิกลางทะเลที่เกาะปูฟิวน้ำตาไหลไหมก้างไม่ได้ร้านอาหารญี่ปุ่นชัดขนาดนั้นเลยจริงจริงจริงคือเนื้อหวานมากค่ะด้วยความที่มันปลาสดไงเนาะแล้วก็แบบไม่คาวเลยเนื้อหวานมากอร่อยมากกินนี่ก็กินกันที่หัวเรือนะคะจริงๆเข้าไปกินล่มๆก็ได้แหละแต่มันต้องเอาคอนเทนต์ไงมันก็เลยต้องนั่งหัวเรือจิ้มไปค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนุ่มเด้งหวานและน้ำจิ้มคือแซ่บมากเมียตำเหรอคะพี่สาวตำมาให้เนื้อว่าเมียของสูตรของร้านชาวเลยอร่อ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 ยหมึกสดสดหวานกรุบใครอยากมาตกปลาตกหมึกนะคะเกาะปูนี่มีกิจกรรมเพียบติดต่อกับชาวบ้านติดต่อกับชุมชนได้เลยเนี่ยออกมาแบบเราแบบเนี้ยมาตอนเช้านี่อากาศดีเพียงแต่ว่ามันต้องเช็คว่าแบบลมได้ไหมน้ำได้ไหมถ้าได้ตรงก็จะเจอแบบพวกเราเนี่ยแหละค่ะคือได้ทั้งหมึกได้ทั้งปลาแบบนี้ด้วยเช็คกับทางชุมชนได้เลยที่เกาะปูมีแต่เรื่องดีๆสนุกสนุกมีกิจกรรมดีๆเยอะมากหลากหลายแล้วก็มาลองกินเป็นการเปิดประสบการณ์คือตกปุ๊บกินปั๊บแบบนี้นะคะซาชิมิกลางทะเลที่เกาะปูอำเภอเหนือคอยจังหวัดกระบี่ค่ะแจ่มมากบางเก่งมากกัปตันก็เก่งมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะคอนเทนต์สนุกดูแล้วชื่นใจมีเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นแค่ชมผ่านทาง Facebook ชื่นใจไทยแลนด์อย่าลืมกดซีเฟิร์สด้วยนะคะ